ครับวันนี้ผมจะมาชมโรงเรียนเลิศปัญญานะครับโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่แถวหอนาฬิกาอำเภอปากท่าจังหวัดบึงกาฬนะครับส่วนตรงนี้ก็คือพื้นที่จอดรถของหน้าโรงเรียนนะครับเราไปชมด้านในของโรงเรียนกันเถอะครับพอเราเดินเข้ามาตรงนี้นะครับเราจะมาพบกับสนามเด็กเล่นแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องธุรการนะครับใครจะมาแบบรับสมัครนักเรียนหรือว่าจะมาทำธุระก็เชิญห้องธุรการได้นะครับโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนแบบเป็นกันเองครับซึ่งจะอยู่ในมาตรฐานของการมีระเบียบวินัยนะครับโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับสลับเราเดินต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสลับการเรียนเทควันโดนะครับซึ่งห้องเรียนเทควันโดเนี่ยเป็นหนึ่งในรายวิชาที่สำคัญของโรงเรียนเรามากเลยนะครับเพราะว่าวิชาเทควันโดเนี่ยจะสามารถเพิ่มทักษะหรือว่าการเตะต่างๆให้กับเราได้นะครับพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่สระว่ายน้ำของโรงเรียนเล่นปัญญาครับเอาไว้แบบเป็นการเรียนการสอนเด็กๆเพื่อเอาตัวรอดเมื่อแบบจมน้ำหรือว่าเป็นการฝึกทักษะไปในตัวนะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่สนามฟุตบอลของโรงเรียนเรานะครับนี่ก็คือเอาไว้แบบเขาลงทางชาติตอนเช้าแล้วก็สามารถเตะบอลได้ตอนเที่ยงนะครับสำหรับตรงนี้เราคืออาคารสามชั้นกำลังทำการเรียนการสอนอยู่ด้านหลังอาคารก็จะมีโรงอาหารนะครับผมจะพามาดูห้องเรียนของโรงเรียนเล่นปัญญากันนะครับตามเข้ามาเลยห้องเรียนของเราก็เป็นแบบเหมือนห้องเรียนทั่วไปแต่ความพิเศษของห้องเรียนโรงเรียนเราคือจะมีทีวีนะครับคือจะมีทีวีทุกห้องจริงพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของห้องมอนเตสซอรี่นะครับที่ในละครที่ก็มีความน่ารักอันนี้ผมพาไปดูข้างในห้องอาคารที่ไปดูเนี่ยข้างในห้องมีอะไรบ้างตามมาครับคืออุปกรณ์ในห้องนี้เขาก็จะเป็นอุปกรณ์สันทนาการของเด็กซึ่งสามารถพัฒนาการเร็วได้กว่าการเรียนในห้องทั่วไปนะครับซึ่งผมคิดว่าห้องนี้แบบมีการพัฒนาเร็วมากเลยอุปกรณ์มีอะไรเนี่ยอุปกรณ์เยอะเฉพาะใช่ไหมคือโดยทั่วไปเขาจะให้เด็กใช้ดินสอจดใส่กระดาษแต่สำหรับที่นี่แม่เขาจะให้เขียนลงไปในนี้เลยซึ่งผมคิดว่าการทำแบบนี้มีการพัฒนาที่ดีเร็วกว่าแล้วก็ดีกว่านะครับ